วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีดาวน์โหลด MKOS 2นะครับเราก็เข้ามาที่ Google นะครับเราก็ค้นหาคำว่าระบบรับทราบหลักสูตรครับจากนั้นก็เลือกตัวแรกเลยนะครับที่เป็น IP address นะครับที่เป็น 202.28.5.154 นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็ปิดตรงนี้ลงมาจากนั้นนะครับเราก็จะมาเลือกหลักสูตรที่ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นหลักสูตรที่สกอ.รับทราบทั้งหมดแล้วจากนั้นนะครับเราก็มาพิมพ์ชื่อมหาวิทยาลัยนะครับลงในช่องนี้นะครับพิมพ์บางส่วนก็ได้นะครับอันนี้ผมจะหาของราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับผมก็พิมพ์แค่คำว่าร้อยเอ็ดลงไปจากนั้นก็ enter นะครับนี่นะครับก็จะขึ้นของราชภัฏร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็จะมีของมหาวิทยาลัยมหามกุฏติดมาด้วยนะครับเพราะว่าอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดกันนะครับจากนั้นก็หาหลักสูตรที่เราต้องการนะครับโดยการกดปุ่ม Ctrl F นะครับอย่างผมจะหาหลักสูตรภาษาจีนนะครับนี่นะครับภาษาจีนเพราะว่าเราอยากได้คำอธิบายรายวิชาของภาษาจีนนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับก็จะเป็นข้อมูลโดยสรุปนะครับของหลักสูตรภาษาจีนทีนี้MKOS 2หรือว่าเล่มหลักสูตรเล่มเต็มเนี่ยก็จะอยู่ในส่วนที่3นะครับก็คลิกที่ส่วนที่3ตรงนี้นะครับจากนั้นก็เลื่อนลงมาเรื่อยๆแล้วก็คลิกที่คำว่า MKOS 2นะครับ1ครั้งแล้วก็คลิกที่สัญลักษณ์ดาวน์โหลดตรงนี้นะครับ1ครั้งรอสักครู่นะครับนี่นะครับดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้วแล้วเราก็คลิกตรงนี้นะครับนี่นะครับเพียงเท่านี้ไฟล์เล่มหลักสูตรเล่มเต็มก็จะมาอยู่ในเครื่องเราแล้วนะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการหาเล่มอื่นอีกนะครับก็ปิดแท็บที่เด้งขึ้นมาออกไปนะครับแล้วก็กลับมาที่หน้าค้นหาอีกนะครับนี่นะครับหานี่ครับนิติศาสตร์ก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับการดาวน์โหลดMKOS 2นะครับ